งานบุญใหญ่ลอยกระทงหลวงแพงที่วัดวชิรธรรมวาสอิ่มบุญกันไปแล้วและรอพบกับงานใหญ่ที่ต้องห้ามพลาดงานทอดกฐินที่มีเจ้าภาพกฐินคือบริษัทเซ็นทรัลแอร์และการประกวดนางนพมาศงานลอยกระทงหลวงแพงยังมีการประกวดเทพธิดาหลวงแพงเทพบุตรหลวงแพงที่จะมีขึ้นในวันที่4ถึง5พฤศจิกายนนี้เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาที่วัดวชิรธรรมวาสกรุงเทพก็สำหรับการจัดประกวดนางนพมาศเทพบุตรนพมาศซึ่งปีนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นธิดาหลวงแพงแล้วก็เทพบุตรหลวงแพงด้วยนะครับแล้วก็มีหนูน้อยหลวงแพงซึ่งสำหรับวัดวชิรธรรมวาสเนี่ยครับเราจัดมาปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับก็เนื่องจากว่าจะเกิดจากการดำริของท่านพระครูนะครับว่าวัดเราเป็นวัดใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นวัดหลวงแต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้แล้วก็เป็นการร่วมมือกับชุมชนที่อยู่รอบๆวัดด้วยนอกจากว่าเราจะมีกิจกรรมทางศาสนาในทุกๆวันพระแล้วก็ยังสามารถที่จะมีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมเพิ่มเติมได้ด้วยดังนั้นท่านพระครูก็ท่านก็เลือกเทศกาลลอยกระทงเนี่ยฮะเป็นการจุดประกายว่าทำให้ชุมชนรอบๆเขตเนี่ยได้มีรอบๆวัดเนี่ยมีส่วนร่วมกับวัดครับสำหรับในปี2556เนี่ยนะครับกับการประกวดธิดาหลวงแพ่งและก็เทพบุตรหลวงแพ่งเนี่ยนะครับเราจัดขึ้นในวันที่วันที่4และวันที่5พฤศจิกายน2565โดยในวันที่4นะครับเราจัดการประกวดหนูน้อยหลวงแพ่งครับแล้วก็หลวงแพ่งวัยงามซึ่งเป็นการประกวดในระดับสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษก็ได้นะครับในวัยอายุ35ปีขึ้นไปจนเท่าไหร่ก็ได้เราโดยที่เราให้ผู้สูงอายุที่อยู่รอบๆวัดหรือว่าผู้ที่มาวัดอยู่แล้วได้มีโอกาสร่วมประเพณีลอยกระทงกับเราด้วยในวันที่4นะครับส่วนวันที่5เป็นการประกวดเทพบุตรหลวงแพ่งแล้วก็ธิดาหลวงแพ่งซึ่งเป็นการประกวดสุภาพบุรุษอายุตั้งแต่15ถึง20ปีโดยเราเน้นเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อให้เด็กผู้ชายนะครับได้ใกล้ชิดกับวัดได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับทางวัดด้วยสำหรับผู้หญิงเราเปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ17ถึง28นะฮะก็มาได้จากทั่วประเทศเลยเปิดโอเพ่นไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนก็ได้ค่ะสำหรับธิดาหลวงแพ่งและก็เทพบุตรหลวงแพ่งฮะอย่างที่บอกไว้ว่าสำหรับเด็กผู้ชายแล้วเนี่ยเราเลือกตั้งแต่อายุ15ถึง20ปีเพราะว่าทางท่านพระครูเนี่ยเล็งเห็นว่าเด็กผู้ชายในวัยอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงกับการที่จะถูกชักชวนไปในทางที่เสียหายได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยการนำเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นเด็กผู้ชายเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับวัดเนี่ยก็จะทำให้เขามีเกราะป้องกันตัวในชั้นนึงแล้วเราก็เลือกเอาวันลอยกระทงเนี่ยฮะมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันนึงที่เป็นเกราะป้องกันเขาโดยที่ก่อนที่จะมีการประกวดเนี่ยก็จะมีการอบรมจะมีการพูดถึงเรื่องธรรมะกับมีการบรรยายธรรมะรวมทั้งการประกวดธิดาหลวงแพ่งด้วยก่อนจะมีการประกวดเนี่ยเรามีการให้เหมือนมีการเจริญสมาธิมีการบรรยายธรรมะให้ฟังก่อนอย่างน้อยเนี่ยใครที่ไม่เคยเข้าวัดเลยปีนึงเราจะได้มาฟังธรรมกันที่วัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้ครับก็ในส่วนของเขตนั้นนะคะเขตลาดกระบังเนี่ยก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็อยากจะชักชวนพี่น้องประชาชนนะคะให้มาร่วมงานกันเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ได้บุญด้วยได้ความสนุกด้วยแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คิดว่าเราน่าจะสืบสานประเพณีกันซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยเราก็ได้มีการอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจมาช่วยมาการสะดวกในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยจะดีขึ้นแล้วแต่เราก็ควรจะต้องระมัดระวังนะคะเราก็จะมีการจัดมาตรการช่วยในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคโควิดด้วยค่ะโดยส่วนตัวนะคะจากที่ได้ตำแหน่งมานะคะหลักๆเลยคือเราต้องใจรักค่ะทั้งในด้านการประกวดด้วยค่ะแล้วก็สักหนึ่งอย่างคือเราเป็นชาวพุทธค่ะเป็นพุทธศาสนิกชนค่ะก็ต้องมีจิตใจเกี่ยวกับธรรมะเป็นส่วนประกอบที่ดีค่ะถ้าเรามีทั้งสองอย่างนี้โบนัสแน่ใจค่ะและมั่นใจว่าทุกคนที่เข้ามาประกวดนะคะจะไม่ผิดหวังเป็นที่แน่นอนค่ะก็ขอฝากงานประเพณีลอยกระทงหลวงแพ่งวัดวชิรธรรมวาส2565ไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจการจะประกวดไม่ว่าจะเป็นหนูน้อยเทพบุตร
หลวงแพ่งธิดาหลวงแพ่งก็สามารถจะสมัครได้วันนี้จนถึงวันที่4เลยนะครับ4พฤศจิกายน2565สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดต่างๆหรือว่าประกวดยังไงเข้าไปดูในเพจของวัดวชิรธรรมวาสได้เลยครับทั้งหมดจะอยู่ในนั้นแล้วแล้วก็สามารถจะดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ส่งใบสมัครให้เราได้เลยก็อย่างที่บอกไว้ว่าเปิดรับทุกคนแล้วก็ทุกๆจังหวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกับเราแล้วก็หน้าตาของคณะกรรมการก็จะเป็นแบบนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆคนรวมทั้งอีก2ท่านซึ่งเป็นMrs. Positive Thinking แล้วก็ Mrs. Perfect ด้วยนะครับจากการประกวด Mrs. Thailand พวกเราทุกคนก็จะมานั่งเป็นกรรมการในเวทีนั้นหวังว่าเราทุกผู้ที่รับฟังข่าวสารอันนี้จะมาร่วมประเพณีลอยกระทงกับเรามาร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมกับเราแล้วก็ที่สำคัญครับงานวัดยังไงก็เป็นงานที่ต้องมาเนาะเราเป็นคนพุทธยังไงก็อยากฝากวัดการประเพณีลอยกระทงของวัดวชิรธรรมวาสไว้ด้วยครับLuminous.